สวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตสถานการณ์ก่อนที่เฟดจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ก่อนที่ลุงพาเวลจะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเนื่องจากใช่ไหมเมื่อคืนที่เราดูกันในไลฟ์เนี่ยแนวโน้มของกราฟนะคะมันบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะร่วงสูงและระหว่างไลฟ์ก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะและล่าสุดตั้งแต่แบบ7โมงเป็นต้นมาใช่ไหมกราฟเนี่ยก็เทลงมาเรื่อยๆเลยคอนเทนต์ในช่องนี้นะคะจะมาจากการอัปเดตข่าวสารและสตรีมสดทุกๆวันพุธและวันอาทิตย์ของเพลงนะคะถ้าคุณนะคะอยากจะสนับสนุนคุณสามารถทำได้ง่ายๆแค่กดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์มันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของเพลงมากขึ้นนะคะหรืออยากจะเลี้ยงกาแฟเพลงก็ได้นะคะก็แค่กดไปที่ระบบสมาชิกด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและในส่วนของระบบสมาชิกยังมีสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ด้วยนะคะล่าสุด Bitcoin ล่วงลงไปแต่ 18,200 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาตอนช่วงประมาณบ่าย 3 โมงกราฟแดงๆนะคะจะได้มีแรงทำงานก็ถือว่าปีนี้นะคะขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งปีและเป็นตลาดหมีใช่ไหมสำหรับใครที่เข้ามามือใหม่ดูตลาดไปก่อนนะคะดูให้เรารู้จักว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีมันเป็นยังไงมีการเคลื่อนไหวของราคาไปในทิศทางไหนและตัวเลขอะไรนะคะที่มีความสำคัญต่อตลาดคริปโตเหมือนเราทำความรู้จักกับมันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบและล่าสุดเนาะอีเธเรียมเนี่ยก็ลงไปแตะ 1,300 ดอลลาร์ตั้งแต่เดอะเมิร์จสำเร็จนะคะอีเธเรียมเนี่ยก็ล่วงมาแล้วรวมๆกว่า 20% เลยทีเดียวนะคะหลายคนเนี่ยก็สงสัยใช่ไหมว่าทำไมเมิร์จสำเร็จแต่ราคานะคะกับมีการล่วงลงนะอย่างที่แอนได้อัปเดตในข่าวหรือในไลฟ์สดไปแล้วนะคะว่าอีเธเรียมเนี่ยเขาไม่ได้ขยายตัวบล็อกเชนนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนกลไกฉันทามติจาก Pool of Work เป็น Pool of Stake ซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ทำให้ค่าแก๊สของอีเธอเรียมถูกลงและไม่ได้ทำให้การทำธุรกรรมมันไวขึ้นก็เลยไม่ค่อยส่งผลในเรื่องของราคาเท่าไหร่นะคะตัวราคาเนี่ยแอดมองว่ามันเป็นไปตามดีมานด์กับซัพพลายของตลาดช่วงนี้อย่างที่แอดบอกเสมอเนาะถ้าอีเธอเรียมนะคะหลุด1,400 นะคะเราจะเจอกันช่วง 1,250 มาอัปเดตข่าวกันบ้างดีกว่าก.ล.ต.เพิ่มธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อคุ้มครองสินทรัพย์ของนักลงทุนก็วันนี้เลยนะคะจันทร์19ทางก.ล.ต.เนี่ยก็ได้ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจผู้ให้บริการฝากสินทรัพย์ดิจิตอลโดยผู้ให้บริการรายใหม่ที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตต่อก.ล.ต.สามารถยื่นได้นับจากนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้วและประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไปก็ให้ยื่นภายในวันที่11ตุลาธุรกิจให้บริการรับฝากสินทรัพย์ตรงนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นไปอย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและสินทรัพย์ของลูกค้ามีความปลอดภัยอันจะเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่16กันยาข่าวนี้นะคะแอดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งคำถามอยู่ว่าทำไมอีเธเรียมถึงมีความเป็นเซ็นทรัลไลซ์มากขึ้นหลังจากการอัปเกรดเดอะเมิร์จข้อมูลจากทาง mesbot.org แสดงให้เห็นว่า 80% ของบล็อกรีเลย์ถูกสร้างโดย Flashbot และทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความ Decentralized ในอีเธเรียมที่กำลังจะหายไปในขณะที่การอัปเกรดเดอะเมิร์จนะคะเป็นไปได้ด้วยดีในชุมชนเนี่ยก็เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการรวมศูนย์ของอีเธเรียมข้อมูลจากทางSentiment นะคะแสดงให้เห็นว่า 46.15% ของการประมวลผลธุรกรรมบนอีเธเรียมมาจากกระเป๋าเพียง2ใบได้แก่ Lido และกระดานเทรดอย่าง Coinbase ต่อมานะคะ Ledger ประกาศจับมือยักษ์ใหญ่กับค่ายค้าปลีก Best Buy วางขายฮาร์ดแวร์ Wallet กว่า900สาขาทั่วสหรัฐหลายๆคนน่าจะรู้จัก Ledger นะคะเขาเป็นผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคริปโต Wallet หรือที่เราเรียกกันว่าCore Wallet ได้ประกาศจับมือนะกับร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำเพื่อช่วยให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงกระเป๋าฮาร์ดแวร์ Wallet ชั้นนำอย่าง Ledger ได้แล้วข้อตกลงของเขานะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกระเป๋า Ledger Nano X และ Ledger Nano Sโดยพร้อมเพรียงกันที่ร้านค้า Best Buy ทั้งหมดที่มีรวมถึง900แห่งทั่วสหรัฐ
สำหรับนักลงทุนคริปโตหน้าใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของ Bitcoin Hardware Wallet เครื่องแรกบริษัทตั้งใจจะจัดอบรมให้ความรู้แบบตัวต่อตัวที่ร้าน Best Buy บางสาขาและสำหรับลูกค้าที่ตั้งใจมาซื้อ Hardware Wallet เนี่ยจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Hardware Wallet สกุลเงินดิจิตอลประเภทต่างๆได้จากที่นั่นเลยอีกด้วยต่อมา5มหาเศรษฐีที่ประกาศจุดยืนเป็นศัตรูกับ Bitcoin ก่อนกับลำเปลี่ยนใจในภายหลังก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี2009จากการเริ่มต้นที่ 0.008 ดอลลาร์ต่อเหรียญพุ่งถึง 37,000 ต่อเหรียญและก็มีผู้คนมากมายทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับและล่าสุดราคาก็ทำออลไทม์ไฮในช่วงประมาณ 68,000 หลังจากนั้นนะคะก็เป็นเหมือนช่วงที่แบบตลาดจะต้องปรับฐานเนาะการเติบโตและความนิยมในคริปโตเคอเรนซีที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลให้มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นหลายรายไม่ว่าจะเป็นนายแซมนะคะเป็นผู้ก่อตั้ง FTX ในวัย29และคู่แฝด Winklevoss ผู้ก่อตั้งเว็บเพจ Gemini ในปี2017รวมไปถึงมหาเศรษฐีสูงวัยอีกหลายคนที่เคยประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ที่เกลียดชังคริปโตเคอเรนซีก่อนที่จะเปลี่ยนใจหันมาลงทุนนะคะอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์วอร์เรนเนี่ยถือว่าเขาเคยบอกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเปรียบเสมือนยาเบื่อหนูยกกำลัง2เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งยังระบุว่าคริปโตเคอเรนซีจะต้องพบกับจุดจบที่เลวร้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดูเหมือนว่าในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ในเดือนนี้บริษัทของเขาจะมีการเปิดเผยได้ลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโตเคอเรนซีอีกด้วยคนที่2ก็คือเจมี่ไดมอนด์เจมี่ไดมอนด์เนี่ยเป็น CEO ของ JP Morgan ผู้ที่เคยทำราคาบิตคอยน์ล่วงลดลงกว่า 20% จากที่เขาเรียกบิตคอยน์ว่าเป็นสแกมผู้คนต่างตั้งคำถามถึงสาเหตุที่เขาเรียกบิตคอยน์ว่าหมายความว่าตามที่พูดหรือไม่และสาปแช่งเขาจากการแทรกแซงตลาดหลังจากที่มีข่าวหลุดว่านักธุรกิจจาก JP Morgan ได้ใช้บัญชีส่วนตัวในการช้อนซื้อบิตคอยน์ในระหว่างที่ราคากำลังปัจจุบันนะคะบริษัทของเขาเนี่ยจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้บริการในการเข้าถึงกองทุนคริปโตเขายังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CBS Boston ในปี2021ด้วยว่าเราจะปกป้องสิทธิของลูกค้าบริษัทที่เข้าร่วมในคริปโตแต่บริษัทของเขาจะไม่เข้าร่วมเองตราบใดที่ยังมองว่าคริปโตเคอเรนซีไม่มีมูลค่าที่แท้จริงคนที่3ก็คือมาร์คคิวเบนนะคะมหาเศรษฐีนักลงทุนเจ้าของทีม NBA ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประทับใจในคริปโตเคอเรนซีสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธกลไกการทำงานของคริปโตนะคะและก็มองว่ามันเป็นเพียงระบบกลไกที่มีความซับซ้อนเกินความจำเป็น2ปีก่อนเนี่ยเขาระบุว่าบิตคอยน์ยากเกินกว่าที่จะใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการแฮกง่ายต่อการสูญเสียเงินลงทุนยากเกินกว่าจะเข้าใจยากเกินกว่าจะประเมินราคาทั้งยังเสริมด้วยว่าเขาขอลงทุนในกล้วยจะดีกว่าเพราะเขายังสามารถที่จะกินกล้วยได้ต่างจากบิตคอยน์ที่ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมหลังจากนั้นนะเขาได้เข้าประชุมในนอร์ทอเมริกาบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์ล่าสุดเขากล่าวยอมรับว่าเขาได้ถือครองคริปโตอยู่หลายสกุลและได้รับผลกำไรเป็นกอบเป็นกำจาก NFT ชิ้นแรกที่เขาลงทุนไปเมื่อปีก่อนและตอนนี้เขาก็ได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาคริปโตไปซะแล้วคนที่4นะคะเราให้สิริพูดชื่อละกันคาร์ลไอคอนคาร์ลเขาเป็นมหาเศรษฐีด้านการเงินอีกคนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์คริปโตโดยเขาเรียกคริปโตเคอเรนซีว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าขบขันในปี2018แต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าตัวเองคิดแบบนี้เพราะว่าไม่เข้าใจในคริปโตเคอเรนซีอย่างแท้จริงใน3ปีต่อมานะคะเขาก็ได้ยอมรับว่าการที่คิดว่าคริปโตเคอเรนซีไม่มีมูลค่าพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่สำหรับเขาเลยและต่อมาเขาก็ได้ตัดสินใจลงทุนในคริปโตนะคะมูลค่าถึง 1.5,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาปีที่แล้วและคนสุดท้ายก็คือฮาวเวิร์ดมาร์กนะคะนักลงทุนผู้มั่งคั่งเคยกล่าวไว้ในปี2017ว่าคริปโตเป็นเพียงความนิยมที่เลื่อนลอยก่อนที่ต่อมานะคะเขาจะบอกว่าที่เขาคิดแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการประมาทและก็โต้ตอบแบบไม่ยั้งคิดโดยเขาเปิดเผยว่าเขาต้องขอบคุณลูกชายที่ถือบิตคอยน์เอาไว้เพื่อเตือนสติของเขาสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้คนหรือคนส่วนมากวิจารณ์สกุลเงินดิจิตอลคือความคิดแบบเก่าและความกลัวในความรู้เช่นเดียวกับ
ครั้งที่ผู้คนวิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Instagram เมื่อครั้งที่เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปี2000แต่การมาถึงของเว็บ3 Metaverse และ NFT ที่เริ่มเข้ามาใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เหล่าเศรษฐีและนักวิจารณ์จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาไปตามกาลเวลาเพื่อนๆและน้องๆล่ะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรใครที่ยังมองคริปโตในแง่ลบหรือมองว่ามันจับต้องไม่ได้ตีราคาไม่ได้เสี่ยงเกินไปแอดอยากจะให้ทุกคนนะคะศึกษาหาความรู้และเปิดใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะคุณจะมองเห็นโอกาสในการลงทุนมากขึ้นบริษัทค่ายเกมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นบันไดนัมโคเซกาเผยเตรียมพัฒนาเกมโดยใช้บล็อกเชนล่าสุดนะคะบริษัทเกมยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เตรียมพัฒนาเกมบล็อกเชนเป็นของตัวเองในอนาคตและเชื่อว่าความตั้งใจนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อกลุ่มเกมเมอร์ที่ต่อต้านคริปโตและ NFTใครที่เป็นสายเกมนะคะไม่ว่าจะ Pay to Earn หรือ Pay to Win ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารเรื่องเกมด้วยนะแอดรู้สึกว่าปลายปีนี้นะคะเริ่มมีหลายบริษัทเนี่ยจะเข้ามาพัฒนาตัวเกมไฟล์ใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็เงียบๆมาเรื่อยๆใช่ไหมอาจจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่ในปีหน้าก็ได้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจแล้วก็ Twitter นะคะตอนนี้แอปมีช่อง TikTok แล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย